สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอากำไรมาให้ได้ชมกันนะคะก็อย่างถาดนี้เนี่ยทั้งถาดก็จะเป็นงานกำไรข้อมือนะคะน้ำหนักทอง1บาททั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำให้ชมว่ามีลวดลายอะไรกันให้ดูบ้างนะคะแล้วก็แต่ละลายความยาวเท่าไหร่เหมาะสำหรับข้อมือน้ำหนักเท่าไหร่กันบ้างนะคะค่ะเริ่มต้นกันที่แบบแรกเลยนะคะแบบนี้สวยดีนะคะจะเป็นแบบคล้ายๆ เรียกว่าอะไร Infinity นะคะ3แถวอันนี้แบบออกแนวแบบอลังการนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวปิดเปิดนี้จะเป็นมุมมองด้านหลังนะคะนี่ค่ะสวมใส่ใช้งานนะคะเป็นไงบ้างคะถูกใจไหมคะสวยอลังการมากเลยนะคะนี่ค่ะแบบต่อมาค่ะเป็นลายเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเล่นแบบงานสองกษัตริย์นิดนึงแล้วก็จะวงใหญ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ได้ดูกันนิดนึงนะคะอย่างวงนี้ประมาณ 5.6 นะคะ 5.6แล้วก็จะถ้ามองมุมมองด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีโค้ง2โค้งนะคะโค้งนี้จะค่อนข้างกว้างฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับข้อมือ17-18นะคะข้อมือเล็กๆจะใส่วงนี้ไม่ได้เดี๋ยวยังไงลองใส่ให้ชมค่ะค่ะตอนใส่ใช้งานค่ะนี่สวยงามนะคะน่ารักมากเลยแบบที่3นะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบหน้ากว้างประมาณ 2.2 เซนนะคะแล้วก็ด้านขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเส้นๆลงมานะคะ4เส้นนี่ค่ะตัวเปิดปิดเป็นงานตะขอนะคะสวมใส่ใช้งานนะคะเปิดปิดง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้น่ารักแล้วก็สวยงามนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมแบบถัดไปกันนะคะแบบที่4ค่ะแบบนี้ก็จะเรียบๆหน่อยนะคะสำหรับคนอย่าง3แบบที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบเวอร์วังอลังการเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็จะเรียบขึ้นมานิดนึงนะคะตัวตะขอติดนี่ค่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ชมนะคะสำหรับวงนี้นะคะวงที่4จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ 16.5 ถึง 17.5 นะคะนี่ค่ะดูโดยรอบวงนะคะงานสวยงามเรียบๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบเว่อร์ใส่ก็ไม่สะดุดตาเกินไปค่ะแบบที่5แล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบลักษณะคือเป็นกำไรแบบทรงคลื่นนิดนึงค่ะนะคะจะเป็นแบบเส้นทอง4ชั้นนะคะ2เส้นกลางจะถูกตัดลายเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยงานเปิดปิดจะเป็นตัวตะขอนะคะก็เส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณก็5จุดนะคะ 5.2นะคะเราก็สามารถวัดข้อมือประมาณนี้ได้นะคะว่าเราจะใส่ข้อมือประมาณไหนอย่างอันนี้แอดมินคิดว่าเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ 15.5 ถึง 16นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูนี่ค่ะเวลาใส่นะคะก็เปิดปิดประมาณนี้ใส่ใช้งานนะคะก็จะใส่ออกมาหวานๆเรียบๆประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่6กันค่ะแบบที่6ค่ะเรายังคงอยู่กับกำไรที่ทรงหน้าค่อนข้างกว้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบทรงคลื่นๆคล้ายๆกับเส้นที่5เมื่อกี้นะคะคล้ายๆแบบที่5แล้วก็จะเป็นคลื่นอีกแบบหนึ่งนะคะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็อย่างวงนี้จะวงใหญ่กว่าวงเมื่อสักครู่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะ5กว่าๆเลยค่ะก็น่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ 16.5 ถึง 17นะคะเดี๋ยวแอดมินจะลองใส่ให้ชมนะคะนี่ค่ะวงที่6นะคะตอนสวมใส่นะคะเดี๋ยวเรามองมุมไกลกันนิดนึงนะคะ
นี่ค่ะพอมองไกลๆก็ใส่แล้วสวยดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูลายใกล้ๆกันนิดนึงนี่ค่ะนะคะใส่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยค่ะลายเยอะมากๆค่ะวงแบบนี้แบบที่7แล้วนะคะก็จะเป็นแบบงานกำไลนะคะฉลุลายดอกไม้น้ำหนักทองอยู่ที่1บาทสำหรับวงนี้นะคะที่ร้านเรามีก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงสำหรับคนข้อมือ15ถึง16นะคะสำหรับวงนี้จะไม่ใหญ่มากนะคะยังไงจริงๆแบบถึงแม้ว่าของจะเยอะลายจะเยอะแต่ว่าบางทีอ่ะไซส์อาจจะไม่ได้นะคะยังไงก็ก่อนเข้ามาเราสามารถเช็คขนาดของสินค้าก่อนก็ได้นะคะจริงๆเวลาเข้ามาเราไม่อยากให้ลูกค้าพลาดเลยแล้วก็ไม่อยากให้ผิดหวังแต่ว่าถึงแม้ว่าแบบสมมติว่าลายแบบชอบลายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าเออแบบเราก็ยังมีลายอื่นๆอีกให้ใกล้เคียงนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้นะคะยังไงแบบก็อยากให้แวะมาชมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีนะคะถ้าสมมุติเราแบบสเปคลวดลายเลยอะไรประมาณนี้ก็ให้ทักอินบ็อกซ์เข้ามาก่อนนะคะทางแฟนเพจหรือทาง IG Direct Message เข้ามานะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นติดต่อมาทาง LINE นะคะ LINE Official ของทางร้านก็มีนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเอ๊ะ LINE ที่ฉันชอบเนี่ยสามารถใส่ได้หรือเปล่านะคะวงนี้สวยมากๆนะคะข้อมือ15 15.5 ใส่ได้ค่ะจ้าลายที่8 9และ10นะคะรอบนี้เราดูลวดเดียว3ลายเลยนะคะ8 9 10ก็จะเป็นงานทรงเดียวกับคล้ายๆกับเส้นฉลุเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ตัวล็อกจะเป็นแบบลิ้นเป็ดนะคะ2ข้างเลยนะคะมีตัวล็อก2ข้างนะคะลวดลายก็จะประมาณนี้สำหรับวงขวา2วงนี้นะคะจะค่อนข้างเล็กแล้วก็เหมาะกับคนข้อมือประมาณ15นะคะค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ส่วนวงด้านซ้ายสุดเนี่ยลายนี้จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ17ถึง18นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ชมกันดูนะคะใส่เสร็จแล้วค่ะ3วงลวดเลยนะคะก็อย่างที่แจ้งค่ะว่าอย่างวงนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับข้อมือ15นะคะ2วงนี้จริงๆวงแรกสุดวงขวาสุดนี่นะคะก็จะใส่ได้ตั้งแต่แอดมินคิดว่าตั้งแต่ข้อมือ14นะคะ15 15ครึ่งสามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าข้อมือแอดมินค่อนข้างเล็กแล้ววงนี้มีความรู้สึกว่าค่อนข้างพอดีนะคะสำหรับคนที่มองหากำไรแล้วก็ถูกใจลายนี้พอดีเลยนะคะแล้วก็พอดีกับข้อมือพอดีสำหรับคนข้อมือเล็กเนี่ยเหมาะมากนะคะถัดมานะคะอันนี้อาจจะคลุกคลิกข้อมือแอดมินนิดนึงนะคะก็เหมาะสำหรับคนข้อมือ15 15.5 16ใส่ได้นะคะแล้วก็วงริมนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ17 18เลยนะคะถ้าจะดูช่องว่างนะคะจะเหลือเยอะนิดนึงนี่ค่ะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะมีหลากหลายลวดลายนะคะเดี๋ยวเราไปชม11 12 13กันนะคะว่าเป็นลายอะไรแล้วก็สวยถูกใจไหมนะคะมาถึงลายที่11 12 13นะคะในส่วนของลายที่11นี่ค่ะก็จะเป็นลายแบบงานถักๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูโดยรอบนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นกำไลที่ไม่มีตัวเปิดปิดนะคะจะเป็นลักษณะคือเสียบเข้าข้อมือได้เลยนี่ค่ะนะนี่ค่ะนี่สวยมากนะคะแล้วก็วิธีการใส่ใช้งานนะคะก็จะใส่ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะใส่สวยมากเลยสำหรับวงที่11นะคะสำหรับคนที่ชอบแบบงานเรียบๆนะคะเรียบร้อยมากนี่ค่ะแล้วก็ตันนะคะสำหรับวงนี้ค่อนข้างเล็กมากเลยนี่ค่ะพอเราดูมุมมองไกลๆนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างชิ้นเล็กนะคะแล้วก็ไม่โปร่งไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปนะคะค่ะกำไรเบอร์12และ13นะคะก็จะเป็นงานกำไรที่ฟรีไซส์เหมือนกันนะคะฟรีไซส์เหมือนเบอร์11เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เป็นงานแบบตอกลายคล้ายๆตะกร้าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นแผ่นทองตันๆเลยนะคะ
นี่ก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ16ขึ้นไปนะคะเพราะวงนี้จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนี่ค่ะนะคะจะค่อนข้างใหญ่2วงนี้นะคะสวยๆนะคะก็จะมีเป็นแบบดอกไม้ลงยาสีชมพูพาสเทลกับสีฟ้าพาสเทลส์นะคะโอเคเดี๋ยววัดเส้นผ่าศูนย์กลางนิดนึงดีกว่านะคะก็สำหรับวงนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางตามนี้เลยนะคะแต่ว่าสามารถปรับขนาดได้นะคะปรับขนาดใหญ่เล็กได้สามารถใส่ได้เลยนะคะเป็นฟรีไซส์นิดนึงใส่ได้หลายขนาดนะคะจนกระทั่งถึงข้อมือขนาด18เลยค่ะต่อมานะคะเป็นลายที่14แล้วจ้าก็จะเป็นลายแบบกำไรหัววัวนะคะเป็นกลมๆเกลี้ยงๆเลยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะนี่นะจ๊ะสวยมากนะคะฟึบหัวบัวนะคะเกลี้ยงๆกลมๆเลยนะคะเงามากนะคะสะท้อนแทบจะเห็นหน้าแอดมินเลยนี่ค่ะก็จะมีอยู่2ไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์เล็กนี่ก็แนะนำสำหรับข้อมือ15 16นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะสามารถปรับไซส์ได้นะคะปรับไซส์ได้ต่อมาก็จะเป็นไซส์สำหรับข้อมือ16ถึง17นะคะอาจจะได้ถึง 77.5 นะคะเพราะว่าเป็นฟรีไซส์สามารถปรับไซส์ได้ด้วยเนี่ยค่ะแบบที่15ค่ะกำไรจะเป็นคล้ายๆกำไรหัวบัวเหมือนกันนะคะค่ะก็จะเป็นหัวกลมนะคะจะไม่แบบเป็นทรงบัวนะคะจะกลมๆกลมๆเกลี้ยงๆเลยเนี่ยค่ะบางคนก็เรียกกำไรหัวอะไรนะหัวแมวนะคะหัวนึกไม่ออกค่ะนะคะเป็นกำไรหัวแมวนะคะตัวนี้ก็จะมี3สองไซส์นี้น่าจะเท่ากันนะคะก็น่าจะเหมาะกับคนข้อมือสัก16-17นะคะแล้วก็สำหรับวงเล็กเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ14ขึ้น14ถึง15นะคะถ้าถูกใจก็พักได้แคปได้นะคะแบบต่อมานะคะเป็นแบบที่15นะคะก็จะเป็นแบบมีดีไซน์ขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแบบจะเป็นลักษณะกำไรหัวกลมเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าก็จะเล่นแบบลวดลายบนตัวของกำไรนิดนึงเป็นแบบเหมือนพันเกลียวนะคะเงาสลับทรายไปตลอดทั้งวงเลยนะคะแอดมินหมุนวงขวาสุดให้ดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววงนี้เราจะมาลองใส่ให้ชมกันนะคะแล้วก็มีอยู่ประมาณสัก3ไซส์นะคะก็จะไซส์ราวๆประมาณ16ถึง17นะคะสำหรับคนข้อมือ16ถึง17นะคะโอเคเดี๋ยวใส่ให้ชมค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะใส่ใช้งานแล้วสวยน่ารักแค่ไหนนะคะวงนี้ต้องมีคนถูกใจเยอะมากๆแน่เลยนะคะวงนี้น่าจะไม่เคยรีวิวเลยนะคะแล้วก็ลวดลายอย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นแบบพันเกลียวนะคะสลับเงาและทรายน่ารักมากนะคะนี่ค่ะใครใส่ได้นะคะอย่าพลาดเลยนะคะถูกใจก็แคปรูปเอาไว้แล้วก็ทักทายมาก่อนนะคะทางเฟซทางไลน์ส่งภาพเข้ามาเช็คขนาดกันได้ค่ะแบบที่16กันแล้วค่ะก็จะเป็นแบบกำไรคล้ายๆกำไรหัวบัวเช่นกันนะคะแต่ตัวนี้มันจะมีดีไซน์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่ว่าเราจะใส่ด้านนี้ขึ้นบนนะคะหรือเราจะใส่ด้านนี้ขึ้นบนคือเป็นลาย2ลายใน1เดียวนะคะคุ้มมากๆสำหรับวงนี้แต่ว่าวงนี้เนี่ยจะสำหรับคนข้อมือแนะนำสำหรับ 14.5 ถึง 15นะคะถึงจะใส่ได้นะคะนี่ถูกใจก็แคปไว้เลยจ้าแล้วก็ทักมานะคะในหรือว่าจะสะดวกมาลองชมสินค้าที่ร้านกันก่อนก็ได้นะคะความขนาดเราได้แจ้งไว้ให้ในคลิปเรียบร้อยนะคะลายที่17นี้นะคะก็ยังคงอยู่กับแบบตุ้มๆนะคะแต่ว่าเป็นตุ้มๆที่มีตะขอนิดนึงมีเปิดปิดนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็การเนี่ยยังคงเป็นทรงแบบเกลี้ยงๆเหมือนเดิมนะคะข้างบนก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นตุ้มๆนิดนึงตัวนี้พิเศษนิดนึงนะคะเปิดปิดเดี๋ยวเปิดปิดให้ชมนะคะ
ราจะเปิดตะขอออกแล้วก็วิธีการเปิดปิดนะคะบานพับจะอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวตุ้มเลยนี่ค่ะเรามาชมตอนสวมใส่ใช้งานกันนะคะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะน่ารักเนาะคุณอู๋นั่งมองอยู่ไกลๆน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยค่ะไหนดูซิมาดูใกล้ๆโอ้โหมองใกล้ๆเรายิ่งน่ารักนะคะวงนี้ตัวนี้เป็นตะขอด้วยนะคะจะค่อนข้างแข็งแรงเนาะใช่ค่ะมันจะไม่หลุดง่ายเหมือนตัวล็อกแบบอื่นนะคะแบบที่18และ19นะคะอย่าง2แบบนี้เนี่ยคล้ายๆกันแอดมินขอรีวิวพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นแบบลักษณะคือเหมือนตะกร้าสารนะคะนี่นะคะน่ารักดีแล้วก็ตันนะคะเป็นแบบวงตันๆเลยเดี๋ยวลองวางให้ดูนิดนึงนี่นะคะประมาณนี้เลยเป็นตะขอด้วยนะคะตัวล็อกเป็นตัวตะขอด้วยนะคะอีกแบบนึงค่ะแบบที่19เนาะ18และ19นะคะอันนี้จะเป็นกำไลทรงแบบทรงแข็งๆนิดนึงนะคะจะเป็นกำไรเลยแล้วก็ตัวเปิดปิดค่ะนะเดี๋ยวใส่ให้ชมนะคะค่ะเรามาดูตอนใส่ใช้งานนะคะสำหรับวงที่18นี้นะคะมีความน่ารักแล้วก็เหมาะสำหรับสาวหวานๆนะคะแล้วก็ชอบใส่ที่แบบดูเล็กๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวซูมดูลวดลายใกล้ๆ1ครั้งนะคะนี่ค่ะพอเรามองดูลวดลายใกล้ๆนะคะก็จะเป็นแบบเส้นทองประมาณนี้นะคะเหมือนกับ4เส้นแล้วก็ถักสารพันสารแบบทบกันไปทบกันมานะคะมีความเหมือนเลข8อยู่ในตัวมีความเหมือนอินฟินิตี้อยู่ในตัวด้วยนะคะงานสวยน่ารักแล้วก็ค่อนข้างเงาๆนะคะวงที่19จะเป็นงานสารกำไลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะคะคล้ายๆกับเบอร์18นั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นทรงที่เป็นแบบอยู่รูปนิดนึงนะคะค่อนข้างเป็นกำไรเลยนะคะแล้วก็จะแบบไม่ได้เป็นตัวเปิดปิดแบบเป็นตะขอค่อนข้างมีความแข็งแล้วก็อยู่รูปนิดนึงแล้วก็ตันนะคะสำหรับอันนี้ค่อนข้างตันแล้วก็จะเป็นแบนๆไม่ด่งไม่นูนออกมานะคะเนี่ยค่ะก็จะนาบกับข้อมือไปเลยนะคะทาบกับข้อมือไปเลยนะคะมีตัวสปริงเปิดปิดด้วยนะเดี๋ยวหมุนดูนิดนึงนี่ค่ะก็จะมีตัวสปริงแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับวงนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนข้อมือสัก16ถึง 17.5 นะคะสามารถใส่ได้นี่ค่ะแบบที่20นะคะก็จะเป็นกำไรนะคะเป็นกำไรแบบทรงกำไรเลยนะคะนี่จะเป็นแบบงานจริงๆแบบก็เป็นงานเกลี้ยงอะนะคะแล้วก็มาทำลายแบบตัดริ้วนะคะเงาสลับทรายแบบเกลียวๆนิดนึงนี่ค่ะปึ๊บนะคะแล้วก็ดูรูปทรงก็จะประมาณนี้มีตัวเปิดปิดอยู่ด้านข้างนะคะวิธีการเปิดก็กดปุ่มลงไปตรงนี้นะคะกดไม่ใช่กดที่ปุ่มนะคะกดที่ลิ้นอันนี้อันกลางนะคะกดลงไปปึ๊บออกมาแล้วนะคะกำไรเวอร์ที่19นะคะใส่ออกมาก็จะเรียบๆสวยๆแบบนี้นี่ค่ะขนาดนะคะก็ถ้าให้แอดมินแนะนำนะคะวงนี้เหมาะสำหรับคนข้อมือสัก15ไม่เกิน16นะจ๊ะนี่ค่ะสวยมากนะคะเบอร์21นะคะก็จะเป็นแหวนเป็นโทษทีค่ะเป็นกำไรแบบเกลี้ยงน้ำหนักทอง1บาทนะคะทั้งหมดเลยอย่างแบบนี้นะคะก็จะมี3ขนาดนะคะวงขนาดเล็กเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ14 15นะคะแล้วก็16 17นะคะ17 18นะคะใครเหมาะกับไซส์ไหนก็ใส่ได้เดี๋ยวแอดมินจะลองใส่ให้ดูสักวงหนึ่งนะคะสั้นๆนี่ค่ะก็แอดมินเป็นคนข้อมือเล็กนิดนึงก็เลยเลือกวงที่เล็กที่สุดนะคะแหวนเกลี้ยงกำไรเกลี้ยงนะคะซูมออกไปนิดนึงนะคะดูใส่ก็สบายๆเกลี้ยงๆเรียบๆนะคะทำอะไรก็ไม่ติดขัดนะคะใส่ก็บางคนก็ใส่แก้เคล็ดก็มีนี่ค่ะ
โอเคเราไปดูแบบถัดไปกันเลยค่ะแบบที่22กันแล้วนะคะแบบนี้ก็เก๋มากเลยนะคะจะเป็นแหวนแบบคล้ายๆน็อตนี่เอ๊ะเป็นกำไรน็อตนะคะดูหรูหราอินเตอร์นิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบงานทับลายแบบเหลี่ยมลุงนิดนึงนี่ค่ะนะคะจะเงาวับเลยเงาแบบเงามากนะคะสำหรับวงนี้นี่เดี๋ยวใส่ให้ชมกันดีกว่านะคะค่ะนี่ค่ะตอนใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะปึ๊บซูมดูหน่อยอึ๊บซูมนี่ค่ะใส่ประมาณนี้วงน็อตนะคะความกว้างของหน้าข้อมือก็ประมาณ 5.5 กำลังดีเลยค่ะนะคะ 5.5 ก็อย่างที่บอกค่ะน่าจะข้อมือราวๆสัก15-16จะดีกว่านะคะสวยจริงๆค่ะลายที่23ค่ะก็คล้ายๆกับ เมื่อสักครู่นะคะก็คล้ายๆกับลายที่22ที่เป็นลาย เป็นลายเหลี่ยมลุงน็อตนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมลุงแบบเรียบๆเลยนะคะไม่มีแบบเป็นลายน็อตเข้ามาแทรกนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะสวยงามแล้วก็ค่อนข้างเงานะคะเดี๋ยวแอดมินจะวัดขนาดให้ดูรุ่นนี้นะคะเราจะมีใหญ่นิดนึงนะสำหรับข้อมือแบบ 16.5 17.5 เลยนะคะรุ่นนี้เล็กหมดนะเล็กหมดแต่ว่าก็อาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังไงก็สามารถแคปภาพเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนนะคะว่าช่วงนี้มีเข้ามาไหมหรือว่าไซส์นี้ขายไปแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เข้ามาเห็นคลิปนี้ในภายหลังแล้วก็นานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเช็คขนาดกันเข้ามาได้ถัดมาค่ะเป็นลายที่24นะคะก็จะเป็นทรงเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าการตัดลายก็จะเป็นเงากลางเงาขอบเงากลางทรายนะคะเป็นแบบนี้นะคะทรงก็จะเป็นกลมๆประมาณนี้เลยสวมใส่ให้ชมค่ะสำหรับวงที่24วงนี้นะคะก็ส่วนตัวแอดมินคิดว่าจะใหญ่ไปสำหรับข้อมือแอดมินนิดนึงนะคะอาจจะเหมาะสำหรับคนข้อมือสัก15-16จะดีกว่านะคะสาวๆท่านไหนนะคะชอบเล็กๆเรียบๆไม่เวอร์เกินไปนะคะวงนี้เหมาะมากวงที่25นะคะก็จะเป็นแบบเรียบจริงๆเรียบสุดๆนะคะวงนี้นี่ค่ะก็จะเป็นแบบกำไรลักษณะคือเงาๆเกี้ยงๆไปเลยนะคะจริงๆก็เป็นทรงที่คนชอบเยอะนะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเงาๆแบบเกี้ยงๆประมาณนี้น้ำหนักทองก็จะอยู่ที่1บาทนะคะสำหรับชุดนี้ที่เรากำลังรีวิวกันอยู่นะคะวิธีการใส่ก็สามารถง้างเบาๆนะคะไม่ต้องง้างเยอะสับเข้าไปที่ข้อมือได้เลยนี่ค่ะใส่เรียบๆเกี้ยงๆแบบนี้หนุ่มๆชอบเยอะนะลายแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าบาทนึงเนี่ยอาจจะบางไปนิดนึงอาจจะแบบว่าต้องหาสัก2บาทอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะมาดูลายที่26 27 28นะคะเป็นลักษณะกำไรหลอดนะคะทรงเดียวกันหมดเลยก็เลยแนะนำทีเดียวเลยนะคะสำหรับลายที่26 27 28นี่ค่ะนะคะก็26เนี่ยก็จะเป็นแบบตัดลายนะคะจิกลวดลายเงาๆของจริงเงามากนะคะนี่ค่ะของจริงเงาวิบวับเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆแบบป้องไผ่นิดนึงเนาะสลับเงากลางทรายนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆวงต่อมานะคะก็จะเป็นวงที่แบบตัดลายสวยๆอีกวงนึงนะคะในแต่ละวงเนี่ยอย่างวงซ้ายสุดนะคะก็จะเหมาะสำหรับข้อมือสักประมาณ14-15นะคะวงนี้เป็นแบบสวมนะคะเปิดปิดไม่ได้นะคะจะต้องข้อมือค่อนข้างเล็กนิดนึงถึงจะสามารถใส่ได้ต่อไปนะคะ27เป็นข้อมือแบบปล้องไผ่นะคะเปิดปิดได้นะคะตัวเปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่นะคะก็กดปุ่มกดลงไปที่มีขีดเนี่ยแหละค่ะกดลงไปปุ๊บแล้วดึงออกนะคะเราก็สามารถปิดได้นี่ดังแป๊กอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนข้อมือ15ถึง15ครึ่งนะคะใส่กำลังดีเลยแล้วก็วงสุดท้ายสำหรับหมายเลข28แบบที่28นะคะวงนี้เป็นแบบสวม
สวมเข้าไปเลยนะคะสวมมือเข้าไปเลยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยจะกลัวหลุดนะคะถ้าเปิดปิดได้กลัวหลุดนะคะวงนี้เหมาะสำหรับคนข้อมือสัก15-16ก็พอนะคะเนี่ยค่ะใส่ได้ไปเราไปดูถัดไปกันดีกว่าแบบที่29และ30นะคะสำหรับกำไรข้อมือกำไร1บาทนะคะโหแป๊บๆมา30ลายแล้วนะคะ29นะคะจะเป็นงาน2กษัตริย์นะคะเป็นกำไรแบบทรงคลื่นนะคะแล้วก็เล่นลวดลายนะคะตรงกลางเนี่ยทำลายแบบกลมๆนะคะให้แบบเวลาสะท้อนไฟแล้วเหมือนเราใส่เพชรเลยนะคะแล้วส่วนที่คนเทอนที่ไม่ชอบแบบงาน2กษัตริย์เนี่ยก็จะมีเป็นแบบสีทองล้วนนะคะซึ่งเป็นแบบที่30นะคะนี่ค่ะลักษณะกำไรก็จะเป็นทรงกลมๆนะคะมีตัวเปิดปิดสปริงล็อก1ตัวนะคะให้เดี๋ยวแอดมินจะลองสวมใส่ให้ชมค่ะค่ะหมายเลขที่29นะคะสวมใส่ออกมาประมาณนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็30สีทองล้วนๆนะคะเบอร์29เนี่ยทางร้านจะมีไซส์นะคะตอนนี้นะคะ17สามารถใส่ได้นะคะสำหรับคนข้อมือ17แล้วก็สำหรับสีทองล้วนเนี่ยสำหรับคนข้อมือ15และ16นะคะสามารถใส่ได้นะคะแต่ยังไงก็เช็คกันเข้ามาก่อนค่ะอย่างที่แจ้งไปว่าตอนที่คุณได้รับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมีไซส์ที่อาจจะแตกต่างจากในคลิปนี้นะคะก็สามารถส่งภาพส่งไลน์เข้ามาได้นะคะส่งมาทางไลน์ทางเฟซของทางร้านก็ได้ซึ่งมันจะมีอยู่ด้านล่างนะคะใต้คลิปนี้นะคะจะมีข้อความแจ้งเอาไว้ว่าติดต่อทางร้านได้อย่างไรนะคะแบบที่31ค่ะสำหรับวงนี้นะคะจะเป็นข้อมือกึ่งกำไรนะคะแล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นด้านหน้าจะเป็นหัวใจนะคะ3ดวงแล้วก็จะเป็นกึ่งกำไรนิดนึงนะคะเป็นท่อแบบนี้เป็นหลอดนะคะแต่งขั้นลวดลายด้วยลายมีนานี่ค่ะนะคะมีนาด้วยแล้วก็เป็นตัวตะขอสำหรับเส้นนี้นะคะข้อมือสำหรับ18เลยนะคะ18ถึงจะใส่ได้ใส่สวยด้วยล่ะแต่ว่าข้อมือโอเล็กไปนิดนึงนะคะก็จะใส่แบบดูจะไม่พอดีนะคะไม่พอดีก็เลยไม่ค่อยสวยแต่จริงๆก็ใส่สวยเนาะถึงข้อมือเล็กก็ใส่สวยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าข้อมือแบบใส่รับตรงโค้งตรงนี้พอดีนะคะจะดูเต็มแล้วก็ดูอิ่มมากเลยค่ะใส่สวยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูถัดไปดีกว่าค่ะวงที่32ก็เป็นงานกึ่งกำไรนะคะกำไรหลอดจะเป็นแบบเกลี้ยงๆเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสร้อยลายผ่าหวายนะคะแล้วก็เอาพวกจี้ต่างๆเนี่ยมาห้อยน่ารักน่ารักนะคะตัวกลมๆนี้นะคะเป็นกระพวนนะคะจะมีผ่าเล็กน้อยเพื่อให้เสียงรอดออกมาได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะทำให้แบบเสียงไม่ดังจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ค่อยดังมากนะคะเบาๆมีเสียงแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเบาๆอ่อนๆนะคะใส่ให้ชมดีกว่าสำหรับกำไร1บาทวงนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่ได้เห็นนะคะว่าน่ารักมากนะคะแล้วก็ใส่แบบดูแบบสบายสบายอะไรประมาณนี้นะคะอย่างวงนี้นะคะเรื่องความยาวแอดมินขอแนะนำสำหรับคนข้อมือ16ถึง 16.5 ใส่จะเหมาะกว่านะคะอย่างเนี่ยค่ะเวลาอย่างเราข้อมือเล็กแอดมินข้อมือเล็กเวลาใส่มันจะตกมากไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าข้อมือพอดีเลยนะคะก็จะใส่แล้วสวยกำลังดีนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็แวะเข้ามาลองที่หน้าร้านได้นะคะหรือว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเองข้อมือขนาดใดนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้จ้าวงที่33นะคะวงนี้น่ารักไม่แพ้ลายอื่นๆเลยค่ะตัวหลอดนะคะตัวหลอดกำไรก็จะเป็นงานเดินเกลียวนะคะสวยดีนี่ค่ะอึ๊บขออนุญาตซูมเล็กน้อยอึ๊บนี่อ่ะเดินเกลียวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นเกลี้ยงๆสลับแบบเส้นลวดทองนะคะเดินเกลียวแบบทีๆทำให้ดูแบบหวานขึ้นนะคะด้านบนก็จะเป็นเม็ดกลมนะคะเม็ดตุ้มกลมๆแล้วก็สามารถกลิ้งได้น่ารักดีเบาๆนะคะน่ารักเบา
ตัวล็อกเป็นงานตะขอแบบนี้นะคะแข็งแรงนะคะตะขอตัวค่อนข้างใหญ่ตัวค่อนข้างหนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำไรที่ค่อนข้างจะตันนะคะค่อนข้างจะเป็นกำไรที่ตันความยาวของเส้นนี้นะคะความยาวของเส้นนี้เหมาะสำหรับคนข้อมือสัก16และ17 16ดีกว่า16ถึง 16.5 จะเหมาะกว่านะคะเดี๋ยวแอดมินลองใส่ข้อมือให้ดูกำไรวงนี้ค่ะน่ารักดีนะคะน่ารักมากก็เล็กๆน่ารักแล้วก็ตัวหลอดกำไรนะคะสวยสวยงามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเหมาะสำหรับคนข้อมือ16ถึง 16.5 จริงแอดมินว่าโหลดไปถึง17เลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่ชอบใส่แบบพอดีข้อมือคือจริงๆแล้วความชอบในการใส่กำไรหรือสร้อยข้อมือนะคะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปอย่างบางคนชอบใส่แบบฟิตมากๆนะคะแต่ว่าบางคนชอบใส่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีตอบยากมากๆว่าคุณผู้ชมท่านไหนควรใส่ขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังพยายามจะแจ้งเป็นแบบเป็นแก๊ปนิดนึงว่าวงนี้เหมาะกับขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะว่าแบบพยายามจะแจ้งเป็นแก๊ปว่าอาจจะ14ถึง15 16ถึง17อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจว่าถ้าเราชอบใส่ตึงเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบ16เราก็เลือก16พอดีแต่ว่าถ้าเราชอบใส่สบาย17ก็ยังใส่ได้หมายถึงว่าถ้าเราข้อมือ16เนี่ยมันถึงข้อมือถ้าเราข้อมือ16เนี่ยแม้ว่าเส้นนี้จะ17แต่เราก็ใส่ได้เพราะเราชอบใส่สบายๆอะไรประมาณนี้นะคะที่สื่อความหมายแบบที่34ค่ะแบบนี้น่ารักอีกแล้วนะคะวงนี้ยังไม่เคยรีวิวเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ได้ดูกันนะคะอ่ะแยกออกมาวงเดียวกันดีกว่าวงนี้นะคะเป็นกำไรเกี้ยงเหมือนเดิมนะคะดีไซน์น่ารักมากคือมีทั้งบนแล้วก็มีทั้งด้านล่างนะคะเราสามารถใส่ได้2ฝั่งนะคะจะเอาด้านนี้ขึ้นหรือเราจะเอาด้านต่ำเม็ดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินลองใส่ให้ดูทั้ง2แบบเลยว่าใส่ออกมาเป็นยังไงนะคะกำไรสไตล์2 in 1อีก1วงนะคะใส่ด้านหน้าขึ้นแบบนี้3เม็ดเบาๆน่ารักเก๋ๆนะคะทำเสียงละมุนตามลวดลายนะคะหรือว่าเราจะใส่ด้านนี้ขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะลองสลับกลับมาให้ดูนะคะนี่นะคะอีกแบบนึงเราก็สามารถใส่แบบนี้ได้นะคะนี่น่ารักดีแล้วก็บางคนนะคะก็คือแบบชอบงานที่แบบว่าสไตล์ประมาณอย่างนี้ค่ะก็คือสามารถใส่ได้หลายๆแบบอย่างแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นแอดมินเนี่ยก็จะหาพวกงานจี้เป็นจี้น่ารักนะคะมาคล้องตรงบริเวณตะขออีกสักอันนึงเพื่อให้มันดูแบบพริ้วๆน่ารักนะคะเนี่ยค่ะใส่ได้2หน้าเลยนะคะค่ะแบบที่36นะคะโอ้โหจะ40ลายแล้วนะคะแหมก็จะเวอร์เชียจะ40ลายแล้วนะคะสำหรับแบบนี้นะคะก็จะเป็นกึ่งกำไรนะคะก็จะเป็นสลับด้านหน้าจะเป็นดอกพิกุลแล้วก็ตัวหลอดกำไรนะคะจะเป็นงานแบบทับลายแล้วก็ตัดลายในตัวให้ดูเงาๆนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนะนำลวดลายแบบใกล้ๆอีกทีนึงค่ะเราแยกออกมาให้ดูวงเดียวกันบ้างนะคะด้านบนของกำไรวงนี้ก็จะเป็นงานแบบดอกพิกุลนะคะแล้วก็ตัวหลอดเนี่ยก็จะเป็นงานทับลายอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ตัดลายในตัวนะคะเงาๆแบบนี้นี่ค่ะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะแล้วด้านล่างนะคะก่อนที่จะไปเป็นหัวจรวดถึงตะขอนะคะก็จะมีแซมดอกพิกุลเล็กๆให้ด้วยนะคะความยาวของเส้นนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ก็สำหรับคนข้อมือประมาณสัก 16.5 ถึง 17.5 จะใส่พอดีเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ต้องขออภัยว่าช่วงเนี้ยไม่มีไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กหมดไซส์ข้อมือเล็กจะหมดนะคะใส่ออกมานะคะภาพที่ใส่ออกมาเราก็จะใส่ออกมาได้ลายน่ารักประมาณนี้นี่ค่ะนะคะแอดมินจัดไว้นิดนึงสวยมากเลยเนาะถ้าเกิดใครใส่ได้นะคะอย่าพลาดลายนี้เลยนะจะเป็นงานข้อมือกึ่งกำไรให้ดูกันทั้งเส้นเต็มๆนิดนึง ข้อมือกึ่งกำไรอีกวงนึงนะคะวงที่35 30
ม่ใช่สิเมื่อกี้36อันนี้37แล้วนะคะก็จะเป็นงานกึ่งกำไรด้านหน้าจะเป็นกำไรด้านหน้าจะเป็นหัวใจนะคะ2ดวงแล้วก็เป็นหลอดคู่นะคะหลอดกำไรคู่นะคะทับลายแล้วก็ตัดลายสวยๆเงาๆนี่ค่ะแล้วก็มีห่วงคู่จำไว้นะคะแล้วก็ค่อยมาเป็นตะขอดูหนาดีนะคะซูมให้ดูใกล้ๆสำหรับวงนี้เนี่ยเหมาะกับคนข้อมือสัก15ข้อมือเล็กได้เฮกันแล้วค่ะสวยมากเดี๋ยวใส่ให้ดูเพราะว่าข้อมือแอดมินค่อนข้างเล็กนี่ค่ะใส่ใช้งานข้อมือ15นะคะหลอดคู่แบบนี้โอ้ยสวยอะค่ะมองไกลๆนะคะระยิบระยับเชียวนะคะซูมดูลวดลายนิดนึงโหโดดเด่นมากนะคะเนี่ยค่ะหลอดเงาวับเลยค่ะนะคะอืม15นะคะข้อมือ15กำไรโบจาวงที่36นี่ค่ะวงที่36นะคะขากำไรก็จะเป็นแบบก้านสารนะคะจะมีคนดูถึงวงที่36ไหมนะนะคะไม่เป็นไรค่ะแอดมินก็จะพยายามรีวิวไปเรื่อยๆนะคะกำไรโบค่ะตอนสวมใส่ใช้งานนะคะมีความน่ารักแล้วก็ไม่โป่งนะคะค่อนข้างเล็กเลยเดี๋ยวเรามุมมองดูมุมมองไกลๆกันนิดนึงนะคะมองไกลๆก็จะเห็นได้ชัดว่ามันตันๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างตันค่อนข้างเล็กเลยสำหรับโบวงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือสัก17นะคะวงข้อมือเล็กๆแบบแอดมินจะใส่แล้วดูหลวมเห็นไหมคะนะคะก็ถ้าใครข้อมือ17จะใส่สวยแน่นอนเพราะว่าพอดีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดแบบเป็นคนตัวแต่งตัวหวานๆนะคะวงนี้เหมาะมากข้อมือกึ่งกำไรอีกเส้นนึงนะคะอันนี้ขอจัดเป็นกึ่งกำไรละกันเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลอดคล้ายๆกำไรนะคะตัวนี้จะเป็นงานตอกลายนะคะด้านบนจะเป็นงานตอกลายเนี่ยค่ะเป็นแบบออกแนวงานสุโขทัยนะคะงานละเอียดงานตอกลายฝีมือช่างทองนะคะสวยงามมากแล้วก็ละเอียดงดงามมากนะคะใครชอบงานที่แบบว่าดูเป็นไทยๆหน่อยวงนี้เหมาะแล้วก็สายสร้อยนะคะสายสร้อยจะเป็นลาย6เสาแบบตันๆนี่ค่ะหัวจรวดก็ตันนะคะตะขออ้วนๆนะคะอาจจะดูไม่ตัวใหญ่มากเพื่อให้เหมาะสมกับสายสร้อยที่ค่อนข้างเล็กนะคะแต่ว่าดูความอวบความอ้วนแอดมินว่าใช้ได้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็หัวจรวดนะคะห่วงหนามากเลยนี่ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะข้อมือเล็กนิดนึงข้อมือ 14.5 ถึง 15กำลังสวยค่ะใส่สวยดีนะคะอันนี้คือตอนใส่ใช้งานแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีความแบบตันๆเรียบๆนะคะแล้วก็ยังแอบแฝงความเป็นไทยไว้ด้วยนะคะสวยงามน่ารักดีนะคะแบบที่39และแบบที่40นะคะก็จะเป็นงานดอกไม้ลงยานะคะก็จะเป็นแบบสีแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแบบที่39กับแบบที่40สีจะเป็นสีแดง2สีแดงนะคะด้านบน2ดอกแล้วก็กลางขาวแล้วก็สีฟ้านะคะแล้วก็อีกแบบนึงแบบที่40จะเป็นด้านบนกับด้านล่างนะคะก็จะเป็นดอกสีขาวแล้วก็สีแดงแล้วก็ต่อด้วยสีฟ้าตรงกลางนะคะค่อนข้างหวานๆเลยนะคะแล้วก็หลอดกำไรจะเป็นแบบเกลี้ยงๆนะคะตัวล็อกจะเป็นตัวแบบตะขอนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ชมกันดีกว่าว่าน่ารักแค่ไหนนะคะเดี๋ยวขอใส่วงเดียวนี่ค่ะน่ารักสุดๆเลยนะคะสำหรับวงนี้นะคะใครยังไม่มีนะคะหรือว่าเบื่อแบบลายเก่าวงเก่าแล้วนะคะอยากเปลี่ยนแบบลายเก๋ๆทันสมัยหน่อยนะคะวงนี้ข้อมือสัก16ถึง17นะคะใส่สวยมากนะคะข้อมือเล็กๆอาจจะใส่แล้วตกไปนิดนึงแต่อย่างที่บอกค่ะอยู่ที่ความชอบนะคะอย่างข้อมือแอดมินเนี่ย14เซนเวลาใส่พวก16 17แล้วก็จะทิ้งลงมาแบบนี้นะคะแต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยคือบางคนก็จะชอบใส่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทิ้งนิดนึงเพราะว่าจะไม่ลำคาญนะคะสำหรับกำไรแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ากำไรลักษณะแบบที่เป็นทรงอยู่รูปและค่อนข้างแข็งนะคะจะไม่ค่อย
ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยยืดนะคะไม่ค่อยยืดฉะนั้นเนี่ยเราอยากเผื่อไซส์ให้ทิ้งเผื่อได้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่ยืดอีกแล้วแล้วก็จะไม่ตกไปมากกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะจริงๆใส่ทิ้งๆแบบประมาณนี้ก็กำลังดีนะอยู่ที่ความชอบค่ะอยู่ที่ความชอบแบบที่41และแบบที่12ค่ะก็จะเป็นงานกำไรลงยานะคะสุโขทัยนิดๆ นี่ค่ะลักษณะลวดลายนะคะให้ดูแบบมุมกว้างนิดนึงก็จะเป็นทรงกำไรแบบนี้แล้วก็ตัวล็อกก็จะเป็นงานตะขอนะคะมีการลงยานะคะบริเวณนี้ให้ด้วยนะคะในส่วนของที่เป็นสีขาวนะคะก็จะลงยาสีขาวส่วนที่เป็นแบบขาวแดงก็จะลงยาขาวแดงด้วยนะคะมุมมองด้านหน้าของกำไรนี่ค่ะก็จะเป็นแบบขาวล้วนๆนะคะดูจะมีอมม่วงเล็กน้อยนะคะตรงบริเวณตรงกลางสุดเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงกลางก็จะเป็นสีแดงนะคะน่ารักเดี๋ยวลองใส่ให้ดูสักวงนึงดีกว่าค่ะค่ะวงสีขาวอมม่วงนะคะวงนี้ก็จะขนาดประมาณ16เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะสำหรับคนข้อมือ16เซนติเมตรนะคะหลอดกำไรนะคะก็จะเป็นแบบนวลๆคล้ายๆงานสโกลมาสเตอร์นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบตุ้มทองประมาณสัก3เม็ดนะคะสวย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 ดีนี่ค่ะใส่เรียบๆตันๆนะคะกำไรพุ่มดอกไม้นะคะวงนี้น่ารักมากชอบมากๆนะคะเพราะว่าชอบตัวตรงพุ่มดอกไม้เนี่ยแหละค่ะกิ้งได้ด้วยนะคะกิ้งได้ด้วยแล้วก็จะมีแบบว่ามีแบบลูกบอลฉลุนะคะคั่นไว้นิดนึงน่ารักดีแบบเป็นกระจุกเป็นพุ่มๆนี่ค่ะความมาดูหลอดกันก่อนดีกว่ามาดูหลอดนะคะตัวหลอดก็จะเป็นแบบงานเขาเรียกอะไรขนแมวนะคะขนแมวเป็นงานแบบขนแมวนิดนึงตะขอนะคะตัวล็อกเป็นงานตะขอมาใส่ให้ชมกันนะคะเป็นไงบ้างคะใส่มาแล้วน่ารักมากๆเลยจริงไหมคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวหมุนดูนิดนึงวงนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือสัก16ถึง17นะจ๊ะใส่มาตรฐานเลยเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้นะคะลายน่ารักน่ารักขนาดนี้แล้วก็ลงยาสีขาวนะคะสลับสีชมพูนะคะเบื่อแบบเก่าแล้วมาเปลี่ยนแบบใหม่กันเถิดนี่ค่ะมาดู3แบบสุดท้ายนะคะแบบที่44 45 46นะคะก็จะเป็นงานหัวต่างๆนะคะหัวมังกรแล้วก็หัวเสือนะคะให้ชมนะคะหัวมังกรวงนี้นี่ค่ะเป็นงานแบบหัวมังกรคาบห่วงแล้วก็ลงยาหัวสวยดีนะคะหัวดูแบบอิ่มๆหน่อยหนวดใหญ่ๆจมูกของมังกรดูใหญ่ๆนะคะขาก็จะเป็นขาหลอดกำไรนะคะจะเป็นงานขนแมวแล้วก็ตัวล็อกนะคะก็จะเป็นตะขอเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ชมกันนะคะนี่ค่ะกำไรมังกรคาบห่วงลงยานะคะใส่ออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองทิ้งข้อมือนะคะขาก็จะเป็นแบบงานขนแมวแบบนี้นะคะแล้วก็ตะขอก็อวบอิ่มดีนะคะสำหรับวงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปเลยแบบที่45นะคะก็จะเป็นงานหัวมังกรเหมือนกันแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ชอบเลยหัวมังกรหัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะจะแบบกลัวเกี่ยวอะไรประมาณนี้ก็จะมีแบบมังกรหัวตันๆแบบนี้นะคะครับบอลนะคะแล้วก็สายก็จะเป็นงานสารนะคะงานสารแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าตันๆค่อนข้างตันมากนะคะเนี่ยค่ะแค่ไม่กี่มิลเองนะคะเล็กมากโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนสวยไหมคะวงที่45กำไรหัวมังกรน้ำหนัก1บาทนะคะเพราะกำไรเป็นแบบก้านสารด้วยนะคะตันมากๆนะคะเดี๋ยวเราลองดูไกลๆกันนิดนึงนะคะอึ๊บนี่ค่ะเวลาเราใส่แล้วมองดูไกลๆเส้นเล็กนิดเดียวเองนะคะไม่ใหญ่ด้วยนะคะบางเส้นก็จะมีข้อดีในความ
ที่โปร่งแล้วดูใหญ่นะคะบางเส้นก็ดูเล็กแล้วจะดีขึ้นอยู่ที่ความชอบของผู้สวมใส่นะคะบางคนก็ชอบใส่เล็กๆบางคนก็ชอบใส่ใหญ่ๆแล้วบางทีก็อยู่ที่ใส่ไปเพื่ออะไรด้วยอย่างบางคนใส่ไปออกงานอย่างนี้ค่ะก็จะชอบเส้นใหญ่ๆหน่อยนะคะถ้าใส่ติดมือทุกวันอาจจะชอบเส้นเล็กหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะมีทั้งงานตันแล้วก็งานโป่งมาแนะนำให้ได้ชมกันกำไรหัวเสือค่ะหัวเสือคาเทียนะคะน้ำหนัก1บาทนี่ค่ะน้ำหนักอยู่ที่1บาทนะคะวงนี้นะคะตัวหลอดกำไรนะคะจะเป็นงานขนแมวนะคะแล้วก็ตัวล็อกจะเป็นตัวตะขอเนี่ยค่ะก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ16 17นะคะเดี๋ยวแอดมินลองใส่ให้ดูค่ะสำหรับกำไรหัวเสือนะคะ1บาทหัวเสือคาเทียคาบพวงนะคะแล้วก็ตรงหัวเสือเนี่ยเราจะเป็นงาน2ประสัดด้วยนะคะดูอินเตอร์มากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทเดี๋ยวขอแก้เรื่องขนาดนะคะเมื่อกี้แจ้งว่า17แอดมินเนี่ยแอดมินลองใส่ดูแล้วก็คิดว่าเหมาะสำหรับข้อมือ 15.5 ถึง 16 ดีกว่านะคะเพราะว่า17อาจจะตึงเกินไปไม่เหมาะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบชอบใส่พอดีนะคะ17ก็พอดีค่ะจะแน่นไปหน่อยนะคะก็ไม่แนะนำแค่ข้อมือสัก16ไม่เกิน 16.5 จะดีกว่านะคะ 16.5 ใส่ก็ตึงแล้วนะคะโอเคงั้นเราจบที่ข้อมือผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยลายข้อมือเด็กนิดนึงขอโทษทีค่ะพูดผิดนะคะก็คือจะเป็นกำไรข้อเท้าเด็กนะคะก็จะมีอยู่แบบเดียวเลยนะคะสำหรับเด็กมีเสียงด้วยนะคะมีกระพวนเนี่ยค่ะเป็นกระพวนนะคะมีเสียงด้วยนะคะสำหรับน้องนะคะตัวเล็กๆก็ตอนนี้ก็จะมีขนาด2สลึงกับ1บาทนะคะสำหรับของเด็กนี่ค่ะก็ยังไงหวังว่าวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมทาง YouTube Channel นะคะทาง Facebook นะคะจะชอบแล้วก็ถูกใจคลิปของทางร้านในวันนี้นะคะก็รวบรวมกำไร1บาหลายๆแบบนะคะ40กว่าแบบมาให้ได้ชมแล้วก็มีกำไรของเด็กมาด้วยนะคะก็สินค้าชุดนี้นะคะก็อยู่หน้าร้านเลยนะคะอัปเดตวันนี้วันที่4พฤศจิกายนนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วหากท่านต้องการชมสินค้าอะไรนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะตามมาอ่านแล้วก็จะพยายามมาไล่รีวิวให้ได้ชมกันหลายๆแบบเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ